เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเห็นไฟไกลๆไหมนี่คือกลุ่มคนไทยนะคะที่เขาขับรถทาร์ลี่ดิวิสันในแคลิฟอร์เนียนะคะของสายไบเกอร์นะคะเป็นอะไรอะจระเข้เหรอมังกรมังกรยาก่อนเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นดีค่ะตื่นเต้นโต๊ะที่มอสนั่งอยู่เนี่ยนะคะเป็นโต๊ะที่ฉากในหนังเรื่อง The Fast and the Furious นะคะแบบนี้เลยนั่งงี้เลยโต๊ะนี้เลยแล้วก็เห็นวิวทะเลมาลิบูสวัสดีค่ะมอสนะคะมอสราวันวันค่ะวันนี้เป็นวันที่ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเป็นวันที่มอสนะจะได้นั่งมอเตอร์ไซค์ Harley Davidson นะคะในลอสแอนเจลิสครั้งแรกคือว่าด้วยความที่ก่อนหน้านี้ใช่ไหมที่มอสไปที่ตลาดนัด Harley Davidson นะคะไปโชว์รูมรถมอเตอร์ไซค์อันนั้นน่ะก็แอบไปนั่งมาแต่ว่าครั้งนี้มีกลุ่มพี่ๆคนไทยที่เขาขับฮาร์ลีย์นะคะอยู่ในแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาชวนมอสมานั่งคือตื่นเต้นมากเดี๋ยวหาตัวพี่ที่เขาชวนมอสเนี่ยพี่ต๋องสวัสดีค่ะอันนี้เป็นเดี๋ยวนะเดี๋ยวไม่จะไม่ได้ยินอันนี้คือพี่ต๋องนะคะสวัสดีครับผมโอ้โหเป็นคนไทยที่อยู่ในลอสแอนเจลิสแล้วก็ชวนน้องมอสมาเปิดประสบการณ์นั่งฮาร์ลีย์ตื่นเต้นมากพี่วันนี้เย็นๆไม่ต้องรีบแล้วทำไมวันนี้มีกี่คันครับพี่โอ้อันนี้มากันแบบไม่ได้นัดหมายเหมือนกันนะก็ไม่ได้นับเลยว่าวันนี้มีกี่คันแต่ก็ดูล้มน่าจะ20ได้20ได้20กว่าคันนี่คือไม่ใช่ว่าแค่ในลอสแอนเจลิสอันนี้เห็นพี่ๆเขามาจากอ๋อครับครับพอดีจังหวะว่าน้องเขาวาเคชั่นมาเที่ยวหาพวกเรา ที่เป็นคนไทยด้วยกันนะขี่มอเตอร์ไซค์ก็มาหาเราที่ LA นี่เขาขี่มาจากซานฟรานเลยฮะเนี่ยชุดนี้นี่เดี๋ยวอันนี้ก็มาจากซานฟรานใช่ไหมคะสวัสดีค่ะมาเอาตัวเล็กมาด้วยเหรอคะใช่ครับนั่งมอเตอร์ไซค์มาเหรอคะไม่นั่งรถยนต์มาครับอ๋อค่ะตัวเล็กนั่งรถยนต์มา Are you okay? Are you ready? ไม่ตอบไม่คุยไม่คุยหนาววันนี้อากาศเย็นนะคะอันนี้ขับมาทั้งหมดกี่ชั่วโมงคะพี่ประมาณ9ชั่วโมงครับ9ชั่วโมงแล้วก็มีอุบัติเหตุด้วยมีเกิดอะไรขึ้นจอดบ่อยอะไรเงี้ยครับเกิดอะไรขึ้นอุบัติเหตุมีเพื่อนคันหนึ่งล้มนี่ฮะใช่ครับยังไงครับบาดแผลใหม่เลยใช่ไหมครับครับตอนขับมาเมื่อวานลงเขาแล้วก็เบรกกระทันหันเบรกล็อกมือกระดูกเคลื่อนแล้วข้อมือผิดรูปนิดนึงแค่มือใช่ไหมพี่แต่ขาเขออะไรทุกอย่างก็ฝั่งนี้สองฝั่งนี่คือใส่เฝือกเลยใช่ไหมคะครับใส่เฝือกทั้งตัวอันนี้คือขยับไม่ได้ครับอ๋อหนูก็ว่าพี่เขาแบบเอ๊ยยังไงนึกว่าหนาวเห็นเกงๆไม่ผ่าตัดเมื่อคืนแล้วก็ออกเมื่อคืนเลยฮะใจร้ายจริงแล้วว่ายๆไม่ได้นะเป็นคนมือไม้แข็งนะวันนี้โหแล้วพี่ขับได้เหรอเดี๋ยวซ้อนเอาครับอ๋อหนูก็ว่าอยู่ถ้าพี่ขับได้หนูก็โหสุดยอดแล้วส่วนของซันฟานนี่มาทั้งหมดกี่คันครับพี่มาทั้งหมด6คันฮะแต่ว่าขี่ไม่ได้แล้ว1ก็เลยเหลือ5ที่เราชอบขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยกันเวลามีตติ้งกันอาทิตย์นึง2อาทิตย์ก็มาแฮงเอาท์กันทีนึงเนี่ยครับคลับเฮาส์คลับเฮาส์เราอ๋ออันนี้คลับเฮาส์อันนี้ออสส่วนใหญ่จะนัดรวมกันตรงนี้อันจะเป็นกลุ่มของลอสแอนเจลิสก็มาแฮงเอาท์กันที่นี่มามีตติ้งกันมาปาร์ตี้แล้วก็มีซ่อมรถเซอร์วิสรถอะไรกันทำที่นี่หมดเลยสรุปนะคะเดี๋ยวมอสจะซ้อนมอเตอร์ไซค์ของพี่บ๊อบบี้ไปนะคะพี่บ๊อบบี้คันนี้ที่จะพามอสไปพร้อมนะคะพี่วันนี้พี่บ๊อบบี้อุตส่าห์เตรียมหมวกกันน็อกมาให้มอสนะ
แต่ว่ามอสอะซื้อมาเพื่อการนี้เลยได้วันนี้เราก็จะฝากฝังไปกับพี่บ๊อบบี้พี่บ๊อบบี้อันนี้เป็นรถรุ่นโมเดลอะไรยังไงอะคะอัลต้าลิมิเต็ดครับผมค่ะอันนี้พี่ต้อนะคะพี่ต้อสวัสดีค่ะพี่ต้อเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ใช่ไหมพี่ครับผมบ้านหลังนี้เป็นบ้านรวมพี่น้องเราค่ะทุกครั้งที่เราจะออกทริปทุกครั้งทุกคนต้องมารวมตัวกันที่นี่เราต้องมารวมตัวกันที่นี่ที่นี่เหมือนกับเป็นเซฟเฮาส์ของในกลุ่มของพวกเรานะฮะจะเป็นที่เมนเทนมอเตอร์ไซค์ซ่อมมอเตอร์ไซค์นะฮะแล้วก็ทุกคนมีไอเดียอะไรกันก็มารวมตัวกันที่นี่พี่อยากจะถามว่าเราเป็นผู้หญิงอะแทบจะแบบส่วนน้อยมากในกลุ่มล้นไปแต่ละเดียวในกลุ่มตอนนี้หรอเป็นไงชอบไหมพี่ตอนไปแต่ละครั้งชอบมากชอบเพราะมอไซค์หรือชอบที่ไปกับพี่ต่อทั้งสองค่ะมอเตอร์ไซค์อันดับหนึ่งผู้ชายอันดับสองไม่อยากจะเปลี่ยนจากคนซ้อนเป็นคนขี่บ้างเหรอคะมีแพลนอนาคตปีหน้าเราใช้โช๊คเป็นปกติโช๊คมันจะเป็นสปริงใช่ไหมฮะตอนนี้เราก็จะใส่ระบบแอร์ไรท์ครับแอร์ไรท์คือแล้วก็เป็นระบบโช๊คลมถุงลมค่ะถุงลมแล้วก็ติดเป็นรีโมทคอนโทรลด้วยโอ้โหนี่อันนี้เพื่อการขับขี่เพื่อความนิ่มนวลเรามีแพสเซนเจอร์มันก็จะให้นิ่มนวลลงประมาณนั้นนิ่มนวลลงแล้วก็เวลาจะจอดรถจอดอะไรเพราะรถคันมันใหญ่มันต้องลงมาให้กำเตี้ยลงพอจะได้คอนโทรลรถได้ง่ายดีกว่าอ๋อระหว่างขับไปแล้วก็ปรับได้ด้วยได้ด้วยโอ้โหแจ๋วเลยโอ้ยสองคันนี้นี่มันของพี่บ๊อบบี้มีไหมเนี่ยมีโอเคเลยใช่ไหมถ้าเราก็ต้องย้อนกลับเข้ามาจะเอาไหมเล่าเอาเหรอตอนนี้ก็บีฟกันนะคะว่าจะพามอสไปที่ไหนจริงๆไม่ใช่อะไรหรอกคือปกติแล้วพวกพี่เขาก็จะไปกันอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็ถือว่าโอกาสดีนี่คือรถเขาแบบมีกากเพชรฟุ้งฟิ้งมากเลยนะคะพี่เจ้าของรถเขาก็สายหวานมากหน้าหวานหวานไหนหวานมากเลยหวานหวานโอ้เขินเห็นไหมล่ะเขาเป็นผู้ชายสายหวานโอเคพร้อมแล้วนะคะมอสอะมีแค่หมวกส่วนถุงมือนี่พี่บ๊อบบี้เขาให้มานะคะเพราะพี่เขาบอกว่าถ้านั่งรถเป็นเนี่ยมันจะหนาวมากแล้ววันนี้อุณหภูมิข้างนอกอ่ะประมาณ12องศาเย็นมากตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวใกล้จะไปแล้วแต่โชคดีมากเลยนะที่แดดมันมีโอเคไงดูเป็นแบบไบเกอร์ฮาร์ลีย์ดีวิสันหน่อยไหมนี้นะคะใกล้แล้วไปแล้วนะคะโอ้โหเสียงมาแล้วเสียงคือกระหึ่มมากเลยอะตอนนี้ทั้งซอยอะไม่รู้ว่าวันอาทิตย์เนี่ยเขานอนกันอยู่เขาคงอาจจะแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นWe'll be right back.
ทิงนะจะต้องเปิดเพลงดังแต่วันนี้เดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะเลยพี่บ๊อบบี้เลยต้องขับแบบไม่ยินแต่เสียงถอยเสียไปเวลาเดินทางแล้วนะคะแต่ว่าเราอ่ะจะต้องออกไปตั้งขบวนที่ถนนข้างนอกนะคะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในหมู่บ้านนะคะแถวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าน็อตฮอลลีวูดนะคะก็ห่างจากตัวเมืองแอลเลเนี่ยประมาณ20กว่านาทีนะคะแถวนี้คนไทยอยู่เยอะมากนะคะแล้วก็มีวัดไทยด้วยใกล้ๆนะคะส่วนใหญ่เห็นไหมบ้านอ่ะจะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะแถวนี้ใครที่นอนอยู่มอดว่ามีตื่นอ่ะเพราะว่าเสียงดังแบบสนั่นทั้งหมู่บ้านแล้วนะคะใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นสวนของเรานะคะนี่อลังการมากยาวเลยตอนนี้ก็ตั้งลำแล้วทางนะคะก็มีรถยนต์เนี่ยเขาก็ทักทายเราด้วยนี่ตอนนี้นะคะเรากำลังเลี้ยวซ้ายนะคะเพื่อขึ้นทางด่วนนะคะเป็นไฮเวย์ของที่นี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการขับรถมอเตอร์ไซค์บนทางด่วนของอเมริกาเนี่ยเป็นยังไงนะคะตอนนี้พี่บ๊อบบี้ก็เร่งความเร็วแล้วนะคะเป็น Interstate 5นะคะหรือว่าเป็นเส้นทางหลวงนะคะระหว่างรัฐหมายเลข5นะคะของแคลิฟอร์เนียค่ะก็เป็นเส้นที่จะมุ่งหน้าไปเมืองซานฟรานซิสโกได้ด้วยนะคะอยากจะบอกว่าลมแรงมากๆนะคะวันนี้ตอนนี้เนี่ยหูมอสอ่ะดับไปแล้วพูดอะไรเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะเห็นไหมพาเพอรถกระจุยรถมอเตอร์ไซค์ที่จะขับบนทางด่วนได้เนี่ยนะคะจะต้องมีขนาด150ซีซีขึ้นไปค่ะขวามือมอสค่ะเห็นไหมอันนี้เป็นรถมอเตอร์ไซค์ BMW นะคะคือไม่ใช่เฉพาะรถ Harley Davidson เท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครอ่ะที่รักการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์นะคะกลุ่มพี่ๆเขาก็ยินดีนะคะออกไปเที่ยวออกไปทริปด้วยกันได้นะคะเห็นไหมคะว่าถนนไฮเวย์ของที่นี่เนี่ยกว้างมากๆเลยนะคะแค่ฝั่งมอสเนี่ยมีทั้งหมด6เลนนะคะแล้วก็ฝั่งซ้ายอีก6รวมทั้งหมด12เลนนะคะเส้นหลักทางหลวงของเขาบนทางด่วนคือกว้างมากๆเลยนะคะปกติแล้วเนี่ยรถที่วิ่งเร็วที่สุดอ่ะจะต้องวิ่งซ้ายมือนะคะซ้ายสุดแล้วก็จะเป็นเลนคาร์พูลด้วยนะคะก็คือต้องมีคนนั่ง2คนขึ้นไปถึงจะสามารถขับเลนซ้ายสุดได้นะคะแล้วก็เขาอนุญาตให้มอเตอร์ไซค์เนี่ยสามารถไปขับเลนซ้ายสุดได้ก็ปลอดภัยนะคะเพราะว่าช่องซ้ายสุดเนี่ยเขาก็ให้เฉพาะมอเตอร์ไซค์เร็วๆอัดยาวเลยแต่ว่าวันนี้นะคะอย่างที่บอกคือพี่บ๊อบบี้บอกว่าขับช้าๆชิวๆนะคะเขาก็เลยมาขับเลนขวานะคะให้มอสแบบนั่งเพลินๆนะคะแต่เอาจริงๆอ่ะเห็นไหมมอสนี่นั่งเกรงเลยนะแต่ดูพวกพี่เขาอะชิวกันนะเดี๋ยวเราจะต้องแยกออกเส้น118นะคะไปทางขวามือก็จะเป็นเส้นซิมิฟารีนะคะก็จะผ่านเขตเวนทูล่านะคะแล้วก็จะเป็นเส้น
ที่เห็นวิวภูเขานะคะเพราะว่าร้านที่พี่เขาจะพามอสไปเนี่ยจะเป็นร้านที่อยู่ในป่าในเขานะคะเราเห็นไหมคะบนท้องฟ้าเมฆนี่มืดคึ้มเลยนะคะจริงๆอ่ะวันนี้เราเกือบจะไม่ได้มานะคะเพราะว่าในพยากรณ์อากาศบอกว่าวันนี้วันอาทิตย์อ่ะฝนจะตกแต่ว่าโชคดีมากเลยนะคะตอนนี้มันยังไม่ตกจะบอกว่าหนาวมากคือตัวมอสชาเลยนะคะมอสนั่งเกร็งขาเลยนะคะแต่มอสลองสังเกตนะพี่ข้างหน้ารถคันข้างหน้าน่าจะนั่งสบายมากเลยนะเห็นไหมพี่เขานั่งทางขาน่าจะลมเย็นนะเย็นไหมคะพี คือขับออกมาเรื่อยๆเห็นไหมคะว่าจะเป็นวิวภูเขาอยู่ข้างๆเราแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นภูเขาสุดลูกหูลูกตานะคะแล้วก็การขับรถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นขบวนเยอะๆแบบนี้พวกพี่เขาจะขับกันเป็นสลับเป็นฟันปลานะคะก็เพื่อความปลอดภัยแล้วก็เป็นกฎของการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่มากันเยอะๆเป็นขบวนท้ายแถวเนี่ยก็จะมีพี่ที่เขาคอยปิดรถยนต์อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเอาจริงๆนะนี่เราออกมากันแค่10กว่านาทีเองนะคะเห็นไหมคะว่าภูมิประเทศเขาเรียกว่าอะไรนะบรรยากาศเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปนะคะเป็นวิวภูเขาสวยมากแล้วตรงเนี้ยเหมือนไม่ค่อยมีรถยนต์เลยเนาะเราก็ขับกันเต็มถนนเลยนะคะวิวสวยมากแล้วก็อากาศคือตอนนี้กำลังเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวนะคะถ้าบนยอดภูเขาเลยอะตอนนี้เริ่มมีหิมะลงแล้วนะคะก็แอบดูพี่บ๊อบบี้นะคะว่าตอนนี้ขับอยู่ที่ความเร็วเท่าไหร่ก็อยู่ที่ประมาณ 70-80 ไมล์ต่อชั่วโมงนะคะก็พี่บ๊อบบี้ก็ตะโกนบอกนะคะว่าก็ประมาณอยู่ที่130กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะนี่คือขับแบบชิลๆของพี่เขาแล้วนะคะอยากจะบอกว่ามันเร็วมากสำหรับมอสนะคะอ่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเข้าสู่ถนนเส้น101นะคะหรือว่าเส้น101คุ้นๆไหมคือเส้นนี้เป็นเส้นที่มอสอะเอามาใช้เป็นชื่อช่องมอสลา101นะคะเป็นเส้นทางหลวงที่เก่าแก่มากของรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะเส้นนี้เขาสร้างมาตั้งแต่ปี2469นะคะ94ปีแล้วนะคะเรียกว่าเป็นเส้นที่ยาวมากๆเลยนะคะตอนเหนือสุดเนี่ยแถวๆซีแอตเทิลแล้วก็ลากยาวผ่านลอสแอนเจลิสเลยนะคะก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่คนในลอสแอนเจลิสเนี่ยใช้กันอยู่เป็นประจำนะคะเป็นเส้นที่สวยแล้วก็เก่าแก่มากๆเลยค่ะตอนนี้เราออกจากฟรีเวย์แล้วนะคะพี่เขาก็พักเบรกกันก่อนก็ขับมานั่งมาประมาณ45นาทีแล้วนะคะยังไม่ถึงอีกไกลไหมคะพี่ก็มาถึงครึ่งทางนี่ถึงครึ่งทางเห็นเขาบอกว่าร้านแรกมันใกล้แล้วนี่คือใกล้แล้วใช่ไหมปกติถือว่าใกล้ใช่ไหมครับเมื่อกี้มีสัญลักษณ์มือมันยังไงบ้างนะพี่ก็สองนิ้วก็คือขอบคุณรถที่เขาหลบให้อ๋อขอบคุณรถครับก็จะมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอ่าฮะมีสต็อปครับขับช้ากันมากครับนี่คือช้าแล้วใช่ไหมพวกขับกันประมาณ95ครับประมาณ95 170 170ส่วนใหญ่เขาจะขับกันประมาณ45นาทีแล้วก็เบรกอย่างนี้เหรอคะพี่คือไม่ปกติผมจะม้วนเดียวถังเดียวน้ำมันประมาณ200ไมล์200ไมล์ครับอันนี้คือไม่ไกลมากอยากจะบอกว่ามอสหูดับมากแล้วตอนนี้คือมือชามากแล้วอันนี้เขาก็มาเติมน้ำมันกันนะแอบมาส่องค่ะเติมน้ำมันแล้วถ้าเต็มถังเลยมันประมาณเท่าไหร่คะเต็มถังเหรอครับผมว่าน่าจะประมาณนั้นแหละครับ10ถึง15อ๋ออันนี้ก็คือเต็มถังเลยอันนี้พี่จากสันฟานใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าจำใครไม่ได้แล้วทำไมหมอไม่ถอดหมวกเนี่ยโอเคก็คือการเติมน้ำมันที่นี่นะคะจะไม่มีเด็กปั๊มเห็นไหมคือจะเติมปุ๊บนู่นเห็นไหมหลายคนนู่นเดินเข้าไปกันอย่างก็แบบจะไปปล้นเลยเนาะเมื่อกี้ไม่ครับ
ชิลชิลมากเลยใช่ไหมคะเรื่อยๆเรื่อยๆอากาศดีโอเคอันนี้เดี๋ยวเติมน้ำมันกันแล้วก็เดี๋ยวไปต่อไกลไหมคะไม่ไกลแล้วฮะเดี๋ยวข้างเผาเนี่ยตัดออกไปเลยเดี๋ยวถึงแล้วมอไซค์เยอะเลยวันนี้น่าจะเยอะอ๋อโอเคค่ะเป็นที่แฮงเอาท์เก่าแก่พวกมอเตอร์ไซค์อ่ะตื่นเต้นมากหนูยังไม่เคยไปแต่พี่น่าจะไปบ่อยใช่ไหมซ้อนซ้อนเก่งนะหนูจับกล้องเมื่อกี้กลัวปิ้วไม่มันมีที่พิงแล้วมันช่วยเซฟได้อ๋อใช่ค่ะนี่คือเบื้องหลังของไบเกอร์นะคะเขาก็จะได้กันเองไม่ใช่ก็พักกันอะไรอย่างนี้เนาะแล้วพี่เขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวไปอีกหลังเขาอันนี้ก็จะถึงแล้วนะคะอันนี้อ๋อไม่ใช่แก๊งเราเป็นร้านคนอันนี้คือเขาแวะเป็นเติมน้ำมันอะไรกันใช่ไหมต่อไปเส้นทางจะไปนี่มันเราจะขับอยู่ในเขาอย่างเดียวเลยใช่ไหมพี่บอพี่ครับเนี่ยจะเริ่มสวยแล้วอ๋อว้าก็สวยนิดนึงช่วงฟรีเวย์วันมันจะสวยมากร้านที่เราจะไปเนี่ยเป็นร้านเก่าแก่นะคะแล้วก็อยู่ในหุบเขานะคะเส้นทางเนี้ยเห็นไหมว่าก็จะแคบลงนะคะเหลือแค่4เลนเท่านั้นนะคะก็ขับเรียกว่าชมวิวภูเขาไประหว่างทางแต่สังเกตนะภูเขาที่นี่เนี่ยจะเป็นภูเขาเหมือนภูเขาหินแล้วก็เป็นสีเหลืองๆนะคะก็ไม่ได้เขียวเพราะว่าอาจจะใกล้ช่วงหน้าหนาวแล้วนะคะอันนี้น่าจะขับรถชมวิวเพลินไปหน่อยนะคะก็เลยทางค่ะก็เนี่ยกลับรถค่ะกลับรถกันก็ทางนี้แคบไปอีกนะคะตอนนี้เหลือแค่2เลนเองนะคะเห็นไหมเขาก็จำกัดความเร็วด้วยนะคะเหมือนเป็นเขตชุมชนเนาะแค่40ไมล์ต่อชั่วโมงนะคะตอนนี้เราถึงที่ร้านแรกที่เขาหาพักทานแล้วนะคะก็คือ Rock Store นะคะก็ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มเรานะเห็นไหมเป็นร้านที่เป็นจุดนัดพบของสายไบเกอร์นะคะร้านนี้เขาขายเป็นพวกอะไรครับพี่กระป๋องกาแฟมีเบอร์พี่สายหวานคะถึงแล้วนะคะใช้เวลาเดินทางถ้ารวมที่แวะเมื่อกี้ด้วยตอนนี้ก็11โมงนะคะก็1ชั่วโมงเมื่อกี้ก็มีแวะด้วยนะคะส่วนใหญ่เห็นไหมที่มาก็จะเป็นไบเกอร์ทั้งนั้นเลยเมื่อกี้มีผู้หญิงมาด้วยแล้วก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์มาเรื่อยๆนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะโอ้เห็นเขาบอกว่าร้านนี้เดี๋ยวมอสขออนุญาตถอดแว่นนะร้านนี้ดารามาเยอะมากข้างในก็จะเป็นเสื้อของ Rock Store นะคะก็เป็นเสื้อของเขาข้างหลังก็จะเป็นโลโก้แบบนี้นะจริงเขามีหลายแบบมากเลยขายตัวละเท่าไหร่อ่ะน่าจะเป็นซื้อไว้เป็นที่ระลึกเขาไม่ได้บอกในสีดำสีดำมันก็สวยมอมีความรู้สึกว่ามันเหมือนงานแบบอีเวนต์แบบเป็นการรวมตัวของไบเกอร์นะคะคนปกติทั่วไปก็ไม่ค่อยเนาะไฮ นี่ค่ะคุณลุงเขาก็มาแวะนั่งกินข้าวแล้วตรงนี้เขาก็จะมีแบบสติ๊กเกอร์มีลงทะเบียนอะไรอย่างนี้เนาะลุ้นรถคันนี้ครับผมลุ้นหรอใช่ๆของจับฉลากอ๋อแล้วก็จะได้รถคันนี้ไปนะคะ big actually ชอบไหมคะที่นี่ก็ดีนะครับถนนมันใหญ่แต่ว่ารถเขา
ขับเร็วใช่เขาไม่ค่อยจี้ประชิดมอเตอร์ไซค์ก็เท่าไหร่เออใช่ถ้าที่ซานฟรานเขาจะให้มอเตอร์ไซค์ไปก่อนเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นยานพาหนะที่เล็กกว่าคิดว่าซานฟรานน่าจะปลอดภัยมากกว่าใช่ไหมแต่เราเมืองเราเล็กครับถนนเราเล็กเราก็ไม่ได้มีที่ให้ขับเยอะขนาดนี้สวัสดีค่ะหนูจะเห็นพี่จะถ่ายขบวนคอยปิดล็อกเขาเรียกยังไงนะพี่ก็คอยดูความปลอดภัยให้พวกเราเองนะครับเวลาเราขับใช่ไหมก็คอยปิดท้ายขบวนคอยดูว่ารถจะแซงไหมอะไรอย่างเงี้ยคีปโพสิชันตัวเองไว้เพราะว่าบางทีเราขับกันเยอะๆมันบางทีแซงไปแซงมาเดี๋ยวมันเกี่ยวกันแล้วก็ล้ม2005 ปีแต่ยังกิฟต์อยู่เลยนะคะพี่ครับรถมันก็เช็ดๆอ่ะครับปีนึงขับสัก2ครั้งคันนี้ไม่ค่อยได้ออกมาขับครับส่วนใหญ่จะขับคันใหญ่อ๋อมีกี่คันเนี่ยพี่ตอนนี้ผมมี5คันฮะเบียร์ลี่5คันเออมันขับคล่องตัวดีครับแล้วก็เล็กๆดีก็ขับระยะไกลๆนี่สนุกดีเปลี่ยนท่อมาเป็นท่อนี้ก็ท่อหางปลานะครับเป็นท่อหางปลาของเซมสันนะครับครับผมแล้วก็โครมมาทั้งคันฮะก็จริงๆก็เดิมๆไม่ได้ทำอะไรมากมายสีเขาสีเดิมเลยสีเดิมของมันครับครับสีเดิมของเขาสวยอยู่แล้วรุ่นนี้นะฮะอยากมีเพื่อนนี่สำคัญเลยครับเพื่อนผมว่าคนมาขี่มอไซค์ด้วยกันเนี่ยใจมันก็คล้ายๆกันนะครับทำไมต้องมีกระดิ่งระฆังท้ายรถก็ฝรั่งเขาจะเชื่อว่าเป็นเหมือนเทพธิดาที่ปกป้องโปรเทครถเราพวกฝรั่งเขาจะเชื่อว่าถ้าเขาออกจากบ้านก่อนจะมาเขาได้ยินเสียงน่ะเขาจะไม่ออกจากบ้านเป็นลางไม่ดีถ้าเสียงดังก่อนออกจากบ้านไม่ดีใช่ใช่เหมือนจิ้งจกทักอะไรมาในบ้านเราครับเขาเรียกคนใช้เขาเรียกท่อกองกล่องนะยังไงอ่ะท่อก็จะมีท่อนะฮะท่อก็เปลี่ยนตั้งแต่เฮดเดอร์เปลี่ยนแต่ผมเปลี่ยนบ่อยท่อมีหลายชุดก็จะเป็นกองของโรแลนด์แซนแล้วกล่องจูนเลยฟิลแพ็ก3ของแวนไฮแล้วไส้ในก็ลูกสูบอะไรทุกอย่างก็ S&S อัพเครื่องพวกนี้มันเป็น103แต่ผมอัพเป็น120ฮะพี่120เลยเหรอเท่ากับกี่ซีซีเนี่ย120อ่ะ2,200เครื่อง2,200คือความเร็วอ่ะมากกว่ารถยนต์ที่มอสขับอีกนะ2,200พี่โอบีเนี่ยเป็นคนที่ขับฮาร์ลีย์ตั้งแต่ที่ไทยแล้วก็ได้มีโอกาสมาขับอยู่ที่อเมริกาด้วยครับเล่าหน่อยพี่เป็นยังไงบ้างที่เมืองไทยกับที่นี่ครับเมืองไทยอันตรายนะผมกะโหลกยุบฮะซี่โครงหักกระดูกข้อมือแตกแขนหักมันทำไมมันเกิดจากก็มีแต่เนี่ยครับรถอยากจะเลี้ยวก็เลี้ยวอยากจะนั่นเราก็ชนแม่งเลยครับแล้วพอมาขับที่นี่มีอุบัติเหตุอะไรบ้างไหมพี่ไม่เคยมีเลยครับไม่เคยมีเต็มที่ก็แค่จอดเมาแล้วก็ล้มเองแค่นั้นกฎหมายเขาแรงคือแบบ DUI นะดังไดเวอร์นะคือถ้าเมาเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยครับอันตรายมากเพราะว่าเรามีแบ็คลิสต์แบบ10ปีทำอะไรก็ไม่ได้ซื้อพิชลันอะไรก็แพงทุกอย่างครับเมาแล้วขับที่นี่คือมันเป็นกฎหมายที่แรงมากอย่างที่พี่บ๊อบบี้บอก XNO Bike Shop ครับอยู่ที่โคราชทุกคนจะรู้จักในนามของต้าโคราชซื้อขายแลกเปลี่ยนได้24ชั่วโมงครับฝากไว้ด้วยไหนเจ้าของรถคันนี้สีเทาไม่ใช่พี่เดียครับพี่เดียโอ้ลองเล่ารถคันนี้หน่อยเป็นรุ่นไหนยังไงบ้างครับพี่รถคันนี้สีเทา FXR ครับ FXR ปี92ปี92ครับ1992ใช่1992ครับโอ้คลาสสิกมากเลยอ่ะพี่แล้วได้มานานยังคะตัวนี้ไม่นานครับประมาณ 3-4 เดือนนี่ครับไม่ทำอะไรทำท่อทำเบรกอ่าฮะครับดังนั้นก็สีเดิมก็ถือว่าโอเคโอ้สีเดิมเลยสีเดิมข้างจะหายากราคาก็ยังแบบไม่ค่อยลงอะไรอย่างนี้ครับ handling ดีครับหลังจากที่ซื้อมาแล้วก็มาทำครับแล้วก็มาที่ LA เนี่ยแหละครับอ๋ออันนี้พี่จากซันฟานใช่ไหมใช่ครับถ้าอยู่ที่ไทยก็คงแบบไม่มีโอกาสนะมันรถแพงอะไรเงี้ยแต่ที่นี่ก็โอเคครับคือราคาที่นี่ต้องบอกว่าต่างกับเมืองไทยแบบเยอะเนาะพี่เนาะใช่ครับราคาดีเยี่ยมถึงได้ใช่พี่อะไรคะชื่อเน็ตครับ Softail Slim S รุ่นนี้ออกมาแค่2ปี2016กับ2017
สองสีสีดำกับสีเขียวเท่านั้นตอนแรกซื้อมาตัวเล็กกว่านี้ไงไอ้รุ่นสปอร์เตอร์แต่ขี่แล้วไม่ชอบหรือยังไงเจอลมแล้วมันสู้ไม่ไหวต้านไม่ไหวก็เลยรุ่นนี้มันขนาดกลางหน่อยท่อหักปลาออกที่ห่อแซมสันใครขี่ต่อท้ายก็ส่วนมากจะบ่นมันยังไงอะพี่มันดังมันดังออกมามันก็ไม่มีกระเป๋าเราก็มาใส่กระเป๋าแล้วก็เปลี่ยนบาร์ให้สูงขึ้นแล้วก็มาใส่ไอ้ไฟนี้ข้างหน้าครับแล้วก็โหลด2นิ้วเพราะตัวผมเตี้ยเท่าไหร่พี่สูงเท่าไหร่สูง5 ฟุต 1 5ฟุต1ไหนพี่ค่อมให้หนูดูอีกทีนึงนี่เห็นไหมโอ้หมวกพี่ก็ขี่แล้วใช่เพราะตัวสูงพอๆกับมอสนะครับแย่งเรียกกันพี่อันนี้ได้มานานหรือยังพี่ต๋องคันนี้ตัวนี้ถอยมาปี18 2ปีแล้ว2ปีเขาเรียกโมเดลอะไรไงบ้างเป็นรุ่น Road Guide Special Special ก็คือจะเป็นสีพิเศษแล้วก็เป็นเครื่อง114ตัวรถไกลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเกือบที่จะเป็นบิ๊กสุดละลองลงมาอีกรุ่นหนึ่งแล้วรุ่นใหญ่สุดก็คือเป็นรุ่นอันต้าอันต้าก็จะมีทัวร์แพ็คมีใบกระเป๋าใหญ่ใบนึงหลังเราก็จะลองมาสีก็จะเป็นสีเกรย์เดนิมครับรถผมก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะเพราะว่ามันก็ดูดีแล้วเขาก็หล่ออยู่แล้วก็มีแต่งใส่ท่อเข้าไปนะฮะท่อจะเป็นใช่ CFR แล้วก็จะเพิ่มไฟนิดหน่อยเพราะว่าติดให้มันสว่างเพื่อความปลอดภัยเราอ๋อโอเคนี่ไงอันนี้ก็จะมีวิทยุด้วยโอเคแต่เพลงพี่เบิร์ดด้วยเหรอใช่พี่เบิร์ดด้วยนะคะไว้เดินทางไกลๆแล้วไกลสุดไปที่ไหนมาคะพี่ล่าสุดเราส่วนใหญ่เราออกทริปเกือบทุกปีลาสลินเนวาดาแล้วก็ลาสเวกัสปีที่แล้วเป็นงานสเตอร์กิสไบวีคโอ้นั้นงานใหญ่ใช่งานใหญ่ประจำปีปีนี้เขาจะจัดครั้งหนึ่งก็ทั่วโลกเขาก็จะมากันคือที่ความชอบของพวกคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์คือว่าหนึ่งคือผู้ชายอะเนาะมันชอบความท้าทายอยู่แล้วแล้วเวลาเราอยู่บนถนนเนี่ยมันได้สัมผัสทั้งลมทั้งแดดทั้งบรรยากาศแล้วก็ใช่แล้วก็เพื่อนร่วมทางที่นี่มันก็หลากหลายนะฮะอย่างที่เห็นเนี่ยก็มีสปอร์ตไบค์ก็มีเดิร์ตไบค์ก็มีพวกรถวิบากพวกอะไรพวกนี้แต่หลักๆคือส่วนใหญ่จะเป็นฮาร์เลย์เยอะเพราะว่ามันเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เป็นลีเจนด์ของเขาเป็นตำนานของเขาถูกไหมฮะแล้วก็เป็นประเทศที่เขาผลิตแล้วด้วยรูปทรงรูปลักษณ์ด้วยกำลังพลังของเครื่องยนต์เขามันหนักแน่นทรงพลังคนก็เลยหลงไหลกันเยอะครั้งหนึ่งในชีวิตของผู้ชายนี่ต้องของมีหน่อยสักคันหนึ่งแน่นอนแล้วก็จะมีคันที่2 คันที่3ตามมาส่วนเบาะข้างหลังก็อาจจะเปลี่ยนคนที่2 คันที่3ปกติผมเปลี่ยนคนนั่งหมายถึงคนนั่งอ่ะอ๋อคนนั่งมีเคิร์มชายแฟนเราซ้อนก็เลยให้เขานั่งสบายหน่อยก็เลยใส่เบาะเป็นเขาเรียกเบาะโซฟาแนะนำหน่อยอิเล็กต้าสกายลิมิเต็ดปี2012ครับค่ะพี่มีอะไรมีพิเศษพิเศษที่มีฮีทกิฟต์นี่ครับวันนี้ได้ใช้เลยฮีทกิฟต์มันคือยังไงคะมันคือให้อุ่นมือครับอ๋อเหรอไหนหนูขอจับรู้ว่ามันต้องสตาร์ทเครื่องอ๋อเพราะปกติเมื่อกี้แค่คนซ้อนยังมือเย็นมากใช่มีอะไรมี ABS ครับคันนี้อ๋อใช่เบรกคู่พร้อมกับซื้อมาได้เดือนหนึ่งอ๋อเพิ่งได้เดือนหนึ่งใช่ครับผมก็นี่เตรียมจะออกทริปใหญ่ขี่คันเล็กมาก่อนขี่สปอร์ตเตอร์มาก่อนวันนี้ก็มาคันผมเอ๊ะนี่คันนี้อ๋อคันเล็กคันเก่าผมนะอ๋อแล้วทำไมถึงมาเปลี่ยนเป็นคันใหญ่ขึ้นใช่ผมเพราะว่าเดี๋ยวจะขี่ไปฝั่งฟลอริดาฝั่งอีสต์ก็เตรียมตัวที่จะขี่ขี่ไกลใช่คันเล็กคันเล็กมันคันเล็กเอาไม่อยู่อันนี้ก็ไม่น่ารอดใช่ก็เตรียมเป็นคันใหญ่ของพี่ป้าเขานะครับผมWe'll be right back.
ัสดีค่ะพี่อันนี้พี่ก๊อฟครับพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟนี่อยู่ที่ LA ครับผมอยู่ LA อยู่แล้วปี2020รถกายครับตัวธรรมดาครับผมเอาตัวเก่าไปแลกเป็นตัวนี้ขึ้นมาก็เปลี่ยนแฮนด์เดิลบาร์ไปครับจอมันจะเป็นตัวใหม่เป็นแบบทัชสกรีนแล้วก็มันจะเร็วกว่าตัวเก่ามันจะขับยังไงกว่าพี่มันสบายกว่ามันสบายกว่าคนโค้งง่ายกว่าครับเฮดเดอร์ท่อใส่เข้าไปใหม่ก็ด็อกกิ้งโฟกัสด็อกกิ้งครับแล้วก็ไฟ LED ที่ใส่ไปหน้าหลังแล้วก็เซอร์เตอร์แบ็คไลท์ที่ใส่ไปแล้วก็แครชบาร์นี่ครับใส่ไปนี่คือใส่เยอะเหมือนกันนะคะพี่ก็ครับแอบใส่ครับถ้าลงคลิปนี้เมียก็คงรู้แล้วครับอ้าวเหรอคะอย่าเรียกว่าซื้อมาใส่ครับยืมเพื่อนมาใส่ดีกว่าครับดูดีนะคะพี่หนูว่าไม่รอดแล้วแหละถ้าคลิปนี้ออกอ่ะก็น่าจะโดนอยู่ครับสวยว่าเขาคิดว่ารถเดิมๆนั่นมันไม่เดิมก็เปลี่ยนโลโก้เนี่ยตรงนี้จะเป็นตัวของตัวเก่าผมไม่อยากเหมือนใครก็เลยเปลี่ยนปกติผมขับส่ง Messenger ผมใช้คันนี้ขับอ๋อจริงเหรอพี่ไอ้คันเก่าที่เอาไปเทรดเพราะว่าผมวิ่งปีกว่าๆผมวิ่งไปกดไป 46,000 ไมล์ 46,000 ไมล์อ่าปีเดียวโอ้ผมก็เลยเอาไปเทรดอือฮึเพราะว่าไมล์เลทมันสูงแล้วก็ถ้าเกิดว่า 5,000 50,000 ไมล์ Maintenance มันจะแพงอ๋อก็เลยเพราะมันต้องยกนู่นยกนี่มาทำผมก็เลยเทรดอินดีกว่าเอาคันเล็กส่งมันไม่สนุกแล้วคันใหญ่โอ้คันใหญ่ไปบึ๊บๆๆๆเขารู้เลยมาแล้วใช่ไหมโอเคค่ะพี่ขอบคุณค่ะคือว่านะคะเราออกจากร้าน Rockstone มาแล้วนะคะและตอนนี้เป้าหมายของเราต่อไปก็คือเป็นร้านอาหารที่มาลิบูนะคะอันนี้ก็เป็นระหว่างทางนะคะก็เลยแวะถ่ายรูปกันนะคะเพราะว่าวิวตรงนี้เป็นระหว่างภูเขาแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะนี่เซลฟี่กันใหญ่เซลฟี่สวยโอ้โหสวยมากเลยอ่ะพี่เป็นแบบภูเขานั่นทะเลป่ะคะไกลๆนี่ค่ะเป็นแบบภูเขาเป็นจุดชมวิวที่แบบถ้ามาถึงก็ต้องแวะตอนนี้อุณหภูมิ14องศาหนาวมากแล้วก็ลมแรงมากก็เหมือนเป็นจุดถ่ายรูปกันนะคะของพี่ๆเขานะวิถีไบเกอร์นะถอยหลังก็ช่วยกันดันเป็นภาพที่น่ารักนะงัดกันคือรถคันใหญ่แล้วก็หนักนะเนี่ยตอนนี้นะคะเรากำลังขับรถลงเขานะคะแต่ความรู้สึกอะไม่เหมือนว่าเราอะกำลังขับลงเขาเลยนะคะคือมอชอบถนนที่นี่มากๆเลยนะคะเขามีการเขาเรียกว่าอะไรนะสร้างให้เราแบบแต่จริงๆแล้วคือมันน่าจะชันมากนะเห็นข้างหน้าไหมคะอันนั้นเป็นทะเลแปซิฟิกนะคะขาวๆฟ้าๆนะคะอยู่ไกลๆโน้นก็ร้านที่เราจะไปนะคะเป็นเขาบอกว่าเป็นร้านดังนะคะอยู่ติดริมทะเลแล้วถ้าไม่ไปเนี่ยถือว่าพลาดมากเลยนะคะก็ใกล้ถึงแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าพอใกล้ทะเลปุ๊บก็จะเริ่มมีต้นปาล์มนะคะที่สูงๆนะคะเป็นต้นปาล์มจะมีรถบ้านด้วยนะเห็นไหมเขาก็มาพักผ่อนนะคะเป็นวันหยุดปกติเนี่ยทะเลมาลิบูบีชเนี่ยคนจะเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าวันนี้อย่างที่บอกค่ะเขามีการพยากรณ์ว่าฝนจะตกตอนนี้เรากำลังขับเลาะทะเลเลยนะคะทะเลของมาลิบูแต่ว่ามอสอะยังไม่เคยพาทุกคนมาเที่ยวนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูคลิปทะเลมาลิบูแบบเต็มๆก็คอมเมนต์มาได้นะคะเ
าจารย์ร้านนี้เป็นร้านแบบเก่าแก่มากเปิดมาประมาณ60กว่าปีนะคะเป็นสาวๆนะคะนานๆเราจะเจอสาวๆเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นดีค่ะตื่นเต้นนั่งซ้อนโอ้เราคุยกันรู้เรื่องเหรอเนี่ยถอดหมวกกันไหมแล้วไงชอบไหมระหว่างนั่งรถยนต์กับมอเตอร์ไซค์ฟิลลิ่งมันแตกต่างกันยังไงบ้างปกติเราเป็นคนขับรถตลอดอ่าตอนนี้ต้องมาซ้อนเขาก็ตื่นเต้นดีเสียวๆนิดนึงเสียวยังไงมันมีช่วงจังหวะไหนเสียวๆหรือเวลาเข้าโค้งเนาะเวลาเข้าโค้งมันจะมันจะเอ็นเอ็นหน่อยเนาะใช่วันนี้นี่นั่งฮาเลยครั้งแรกในชีวิตเลยชอบไหมนี่โอเคค่ะคงต้องซื้อแล้วล่ะอันนี้เป็นถนน Pacific Highway 1นะคะคือเป็นถนนที่เลาะชายหาดเลาะริมทะเลเลยนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าแถวมาลิบูนะคะร้านเนปจูเน็ตเนี่ยก็เป็นร้านที่เนี่ยตรงข้ามกับทะเลเลยนะคะแล้วก็เป็นร้านที่ปกติแล้วเนี่ยพวกไบค์เกอร์นะคะเขาก็จะมากันที่นี่นะคะเห็นเขาบอกว่าปกติแล้วอ่ะจะเยอะกว่านี้นะคะแบบว่ารถอ่ะมอเตอร์ไซค์จอดเต็มเลยแต่ว่าตอนนี้ช่วงสถานการณ์โควิดนะคะเขาก็เอาโต๊ะมาตั้งไว้ให้เป็นที่กินอาหารนะคะร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่มากเลยนะแล้วก็อีกอย่างนึงนะเป็นร้านที่เขาถ่ายทำหนัง The Fast and the Furious เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นร้านที่ดังมากๆก็จะเป็นขายนะคะอาหารซีฟู้ดนะที่เขาเขียนไว้ซีฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันโต๊ะที่มอสนั่งอยู่เนี่ยนะคะเป็นโต๊ะที่ฉากในหนังอะพระเอกนั่งกินข้าวนะคะในเรื่อง The Fast and the Furious นะคะแบบนี้เลยโอ้ตอนนี้ในร้านนะคะคนเยอะมากเลยนะคะคนก็มาเรื่อยๆนะตอนนี้ก็บ่ายโมงครึ่งนะคะแต่จะบอกว่าตรงนี้ลมแรงมากนะคะตอนนี้อุณหภูมิ15องศานะคะเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นไบเกอร์นะคะที่เขามาสั่งอาหารร้านนี้นะคะขายดีด้วยค่ะนี่ค่ะอาหารที่เราสั่งมาเยอะมากมีข้างหลังอีกเห็นไหมคืออันนี้เป็นซีฟู้ดของที่นี่นะคะเขาก็ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารทะเลทอดนะคะมีปลาหมึกมีกุ้งมีอะไรอย่างนี้นะปลาเด็กเสิร์ฟพร้อมนี่ค่ะในเมื่อเราเป็นผู้หญิงที่อยู่น้อยสุดเราก็ต้องมาเสิร์ฟอาหารให้ผู้ชายคนที่รักการขับขี่จะเป็นฮาร์เลย์เดวิดสันหรือจะเป็นพวกแจ็ปนีสไบค์อะไรก็ได้ฮะเรามาเข้ากันเรามาขี่กันเรามาเจอกันเรามารวมกลุ่มกันให้ได้เพราะคนไทยในต่างรัฐเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยได้รวมตัวกันเท่าไหร่ต่างคนต่างอยู่แล้วอย่างเงี้ยอันนี้เป็นต่างชาติเขาก็เราก็รับหมดไม่จำเป็นต้องไทยแต่ถ้าอยากจะมานี่นี่นี่ใจยิ่งกว่าคนไทยไงนี่คนนี้คนนี้ your heart big Thai yes let me see it's a big heart yeah ยิ่งกว่า yeah my wife is Thai oh that's why นิดหน่อย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 เราก็พยายามจะทำให้มันเป็นกลุ่มที่ว่าทุกคนเข้ามาเนี่ยรักกันแมดฮอคครับแมดฮอคครับโบนทูไรฮะโบนทูไรก็เหมือนเกิดขึ้นมาเพื่อจะกี่เดินมาสนะครับก็มีเป็นไบวิกที่ใหญ่ที่รองระดับ2ของสเตอร์จิสก็คือเดโทนาบีทก็คือฟลอริดาครับครับกับการขับขี่ก็คือใช้เวลาประมาณ 5-6 วัน5-6 วันกี่ไมล์นะคะพี่เป็นเสร็จน่าจะ 3,000 กว่านะฮะวันเวย์นะครับโอ้อันนี้รถพอร์ชนะคะคลาสสิกสวยมากเลยแล้วก็ข้างในหล่อด้วยโอ้โหแจ๋วเลยนี่ๆมีแต่รถคลาสสิกมาเห็นปะโอ้เฮ้ยๆเดี๋ยวนะตรงนี้ไม่มีสะพานลอยเราก็ต้องวิ่งข้ามนะเห็นไหมข้ามฝั่งมาเป็นทะเลวันนี้ลมแรงมากนะคะคือแรงมากอันนี้มอสพี่เขาให้มอสยืมหมวกไหมพรมนะเพราะว่าอากาศมันเย็นมากเลยนะคะโอ้วิวสวยมากอุ๊ยแต่ก็ยังมีคนเล่นเขาเรียกเล่นอะไรอ่ะที่เป็นอย่างเงี้ยดำน่ารักเชียร์โอเคค่ะคลิปนี้ก็ถูกใจมอสแล้วแหละแล้วก็หวังว่าจะถูกใจคนที่รักการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์นะคะโดยเฉพาะรถฮาร์ลีย์เดวิสันอันนี้ก็
เป็นการแชร์ประสบการณ์นะคะเอามาให้ดูว่าคนในอเมริกาเนี่ยเขาขับกันยังไงเนาะแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะไปร่วมขี่นะคะที่ฟลอริดานะคะก็วันที่6มีนาคมนะคะก็สามารถติดต่อไปทางเพจได้เดี๋ยวมอจะใส่รายละเอียดไว้ข้างล่างแล้วกันนะคะนี่ค่ะจำได้ไหมนี่คือกลุ่มคนไทยนะคะที่เขาขับรถ Harley Davidson ในแคลิฟอร์เนียนะคะไปกันแล้วเขาลืมมอสหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะเพราะว่ามอสเราขอแยกตัวออกมาก่อนนะคะก็เดี๋ยวพี่เขาจะไปที่อื่นกันต่อนะคะมอสจะเลยขอแยกตัวมานะคะอันนี้อีก2คันใช่ไหมนี่ไงบ๊ายบายมาแล้วถามว่าชอบไหมมอสชอบนะรู้สึกแบบมันก็ได้อีกประสบการณ์นึงอะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีงานอีกนะคะพี่ๆเขาก็ชวนมอสไปอีกแต่ว่าจะเป็นอะไรที่ไหนยังไงก็อย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็ยังไงสามารถไปติดตามนะคะเพจของพี่คนไทยที่ขับรถ Harley Davidson ในอเมริกาได้นะคะเดี๋ยวมอสจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะคะโอเควันนี้บ๊ายบายค่ะนอกจากมอเตอร์ไซค์แล้วนะเห็นไหมยังมีรถจี๊ปด้วยนะคะข้างๆเขาเขียนว่าจูราสสิคพาร์คโอ้มาเยียบเลยไม่รู้มาจากไหนกันโอ้